นายธวัชชัยรัตน์กรูดผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้นะคะในฐานะประธานคณะทำงานตรวจสอบพื้นที่ป่าในท้องที่จังหวัดราชบุรีเรียกประชุมเจ้าหน้าที่ป่าไม้และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามความคืบหน้าและรายละเอียดการเตรียมเอกสารหลักฐานเพื่อที่จะใช้ประกอบการดำเนินการส่งแจ้งความที่สภ.จอมบึงเพื่อดำเนินคดีกับนางสาวปรินาไกรคุปตามข้อหาที่มีการตรวจพบในส่วนการจัดทำแผนที่ตรวจยึดเพื่อเป็นหลักฐานประกอบการแจ้งความดำเนินคดีเจ้าหน้าที่ได้จัดทำตลอดทั้งคืนจนแล้วเสร็จแต่ว่ายังไม่สามารถแจ้งความได้นะคะเนื่องจากว่ายังขาดหลักฐานการจดทะเบียนฟาร์มปศุสัตว์ซึ่งได้เตรียมทำหนังสือถึงกรมปศุสัตว์จังหวัดราชบุรีเพื่อขอหลักฐานดังกล่าวแล้วพร้อมทั้งขอหลักฐานการเสียภาษีบำรุงท้องที่และเจ้าของบ้านที่เขาสวนฟาร์มตั้งอยู่จากอบต.รางบัวอำเภอจอมบึงเพื่อนำมาประกอบในคดีด้วยนะคะจากนั้นคณะทำงานเองได้ร่วมกันแถลงข่าวแล้วก็ระบุว่ากรมป่าไม้ได้ทำไปตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายและไม่กังวลในเรื่องอื่นๆส่วนการดำเนินคดีมีความจำเป็นที่จะต้องรวบรวมพยานบุคคลหรือพยานเอกสารต่างๆเพื่อประกอบคดีนะคะและประเด็นสำคัญกำลังทำหนังสือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอสนับสนุนข้อมูลว่าผู้ใดเป็นบุคคลที่แท้จริงในการครอบครองในพื้นที่ที่ทางคณะทำงานได้เข้าไปตรวจยึดมาแล้วนะคะส่วนทางด้านนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ยืนยันว่าเรื่องนี้จะดำเนินการไปตามขั้นตอนและก็เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกันโดยไม่มีแรงกดดันจากใครฟังเสียงท่านรัฐมนตรีค่ะมีแนวทางทำงานที่ชัดเจนนะครับในปัจจุบันก็ทางกรมป่าไม้นะครับเมื่อวานนี้ก็ทราบว่าได้ลงไปสำรวจพื้นที่นะครับขั้นตอนต่อไปก็คงจะต้องรวบรวมเอกสารแล้วก็ดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไปอันนี้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็ต้องไปสืบไปเป็นขั้นตอนของทางที่ตำรวจจะต้องไปเรียกว่าไปสืบสวนสอบสวนกันต่อไปแต่ในส่วนของกระทรวงทรัพย์เองนะครับกรมป่าไม้เรามีขั้นตอนการทำงานที่ชัดเจนไม่ได้มีซึ่งทางด้านพื้นที่ศปก.เนี่ยนะคะก็มีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ศปก.ได้ชะลอการเข้าสำรวจฟาร์มไก่เมื่อวานนี้ไว้ก่อนนะคะโดยให้เหตุผลว่าที่ดินกว่า600ไร่นั้นอยู่ในเขตศปก.แน่นอนแต่ว่าเขตแดนไม่ชัดเจนดังนั้นจะรอจนถึงวันที่4ธันวาคมให้นางสาวปรินาเข้ามาชี้แจงตามคำเชิญก่อนหากไม่มาก็จะดำเนินการฟ้องแพ่งเพื่อขับไล่และยึดคืนที่ดินศปก.ต่อไปนะคะขณะที่บรรยากาศที่ฟาร์มไก่เขาสนของนางสาวปรินาก็พบว่ายังคงเปิดทำการตามปกติค่ะมีรถบรรทุกวิ่งเข้าออกตลอดทั้งวันนะคะแล้วก็พบว่ามีการติดตั้งกล้องวงจรปิดไว้เพื่อตรวจสอบบุคคลเข้าออกฟาร์มด้วยซึ่งถือว่าขณะนี้ยังไม่มีการตัดสินใดๆจากคดีหรือว่าประกาศของทางศปก.หรือทางป่าไม้ว่าให้ทางฟาร์มหยุดทำกิจการก็ถือว่าฟาร์มเขายังดำเนินธุรกิจยังสามารถทำได้ตามปกติค่ะ